สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นประจำทางช anel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์ทางไลฟ์สดชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับสำหรับทางช anel YouTube เดี๋ยวเมื่อวานผมลืมลงคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้จะอาจเป็น2คลิปแล้วกันรวมกับวันนี้ไปด้วยนะครับส่วนทางชั้นเรียนก็ปกติเหมือนเดิมนะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็มาเจอกันตามเวลาเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่1นะครับวันที่1กันยานะวันแห่งความหวังของหลายๆท่านนะครับผมไม่ได้มาใบ้อะไรทั้งนั้นนะครับเลขมันลั่นมาตามเลขที่ผมมารีวิวมันลั่นมาตามการขอนะครับทางเพจทางช anel แล้วก็ทางไลน์ทางกลุ่มอะไรต่างๆนะครับก็มาพูดกันวันนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันมีความขัดแย้งในแง่ของความหมายอยู่อย่างชัดเจนนะอย่างชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเล่าไปเป็นแนวๆแล้วกันจะได้แบบพออธิบายให้เข้าใจแต่ก่อนอื่นที่ผมจะเข้าไปถึงการมองไปมุมมองแต่ละด้านเนี่ยผมจะอธิบายฟังว่าเลขนะถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาอันนี้ผมบอกถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาในจังหวะนั้นนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีสติเต็มที่นะครับคิดพูดทำดีสติอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรปัญญาตอนนั้นอยู่ในเชิงบวกเป็นการทำอะไรก็ตามเป็นสิ่งดีงามอยู่ตลอดเนี่ยนะครับด้านบวกของเลขมันก็จะมาแล้วมันจะมาทั้งหมดมันจะไม่ขยับขย่อนไปด้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าผมเข้าใจนะว่าที่ขอมาเนี่ยพอเห็นให้ครูจะอธิบายไงในเมื่อมันเลขมันขัดกันก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องพอถ้าเราคิดพูดทำดีหรือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจิตเราสว่างจิตเราโล่งแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเลขอะไรนะครับมันก็ต้องมาเชิงบวกสำหรับผมนะผมมองแบบนั้นเลยมันจะไม่มาคือเชิงลบอ่ะถึงมันจะมามันก็สามารถแก้ปัญหาได้จากด้านบวกมันจะไม่มาลบเพราะอะไรเพราะว่าพลังความไม่ดีความฟุ้งซ่านความกิเลสตัณหาอะไรต่างๆส่วนใหญ่แล้วมันจะดึงมนุษย์ไปด้านลบตลอดพอมันไปด้านลบแล้วเลขรหัสที่มันออกมามันก็จะสะท้อนด้านลบเอายังไงสังเกตนะครับเดี๋ยวผมพูดด้านลบของเลขนี้ก่อนเพราะทุกคนเข้าใจละ02เนี่ยนะครับมันเป็นเลขที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์อ่อนไหวและแปรปรวนไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับมีจินตนาการค่อนข้างสูงเก็บนู่นนี่นั่นไว้กับตัวตลอดไม่ค่อยแบ่งปันใครนะครับไม่ค่อยแบ่งปันใครจะคล้ายๆ07ที่ผมเคยพูดไปมันจะหนักตรงนั้นแต่ว่าหนักกว่า07ที่ว่าข้อดีที่หนักกว่า07เพราะว่าเขาจะเก็บเรื่องนั้นไว้แล้วแบบจะกลายเป็นเรื่องที่แบบกังวลแต่07มันจะเป็นเรื่องเครียดแต่เนี่ยจะเรื่องกังวลอยู่ตลอดเวลาจุกจิกตลอดเวลามันก็คือหน้าเป็นกังวลแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเครียดหนักแบบ07แต่คือข้อดีคือไม่ได้เครียดหนักแต่ว่ามันกังวลเก็บไว้ในใจไม่ค่อยระเบิดด้วยเพราะมันไม่ได้หนักขนาดนั้นมันกลายเป็นคนแบบตัดสินใจอะไรไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ส่วน03เนี่ยเป็นคนประมาทเลินเล่ออยากทำอะไรก็ทำใจร้อนวู่วามเพราะฉะนั้นมันก็เลขกลุ่มนี้นะครับถ้าเกิดไปทางด้อยก็คือมันก็อาจจะไปในทางที่แบบว่าทำอะไรแบบเราไม่เห็นเลยอาจจะมีโอกาสที่จะแบบว่าทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแต่ก็ไม่ถึงกับหนักมากนะครับถ้าเป็น78อะไรพวกเนี้ย708อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบทำร้ายตัวเองบ้างเพราะอันนี้มันพลังมันจะเยอะกว่าหน่อยแต่อันนี้คือแบบว่าอาจจะมีหงุดหงิดก็ชักนู่นนี่นั่นไม่สบายบ้างอะไรอย่างงี้คือแบบว่าคิดกังวลแต่ไม่ได้ถึงกับเครียดคำว่ากังวลก็คือสังเกตอารมณ์ประมาณว่าผู้หญิงกำลังเป็นประจำเดือนประมาณนั้นนะครับก็จะวนเวียนคือก็ไม่ได้แบบรุนแรงมากแต่คือมันจะน่ารำคาญอะอาการของชีวิตช่วงนั้นจะดูน่ารำคาญอาจจะแบบอยู่ดีก็พูดอะไรขึ้นมาแล้วก็งอนอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นอันนี้คือด้านลบด้านอื่นๆก็อย่างเดี๋ยวเข้าไปคุยเรื่องถึงตรงนั้นอันนี้คือด้านลบแต่ถ้าเป็นเชิงบวกนะครับหมายถึงว่าตอนนั้นสภาพจิตใจของผู้ใช้นะครับหรือผู้มีรหัสเลขเนี้ยเอาด้านแรกก่อนด้านบุคลิกผมพูดในเชิงบวกด้านลบผมเดี๋ยวค่อยตีกันบุคลิกก่อนมีทั้งพลังทางเพศและบุคลิกที่ดูดึงดูดพอสมควรนะดึงดูดตรงไหนดึงดูดตรงที่1เขาแต่งตัวดี
แต่งตัวดูแปลกตาแต่ว่าดูตื่นหน้าตื่นเต้นหน้าค้นหาดูธรรมะธรรมแมไม่ได้ดูแบบอ่อนอ่อนทีเดียวมันเป็นเหมือนคนที่มีจริตจริตในการแต่งตัวอาจจะมีเขาเรียกภาษาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะมีกิมมิกของตัวเองอ่ะมันแบบมีเอกลักษณ์อ่ะที่แบบว่าทำให้คนอื่นเห็นแล้วแบบต้องหันมามอง20นะด้านดีของเขาก็คือ20นะมีแรงดึงดูดทางร่างกายค่อนข้างดีส่วนไอ้03เนี่ยมีแรงดึงดูดทางเพศค่อนข้างดีเห็นบุคลิกภายนอกก็เลยดึงดูดถ้าเกิดใครขึ้นต้นมา06 203 08 203 09 204สังเกตดูคนพวกนี้จะมีสไตล์ของตัวเองค่อนข้างน่าสนใจนะครับดึงดูดดีดีบุคลิกนะอันนี้ก็มีดีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะไม่ได้คนแต่งตัวแปลกอะไรแต่งตัวดูดีเลยแหละนะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นเชิงเสน่ห์ได้ไหมได้ครับอย่างนั้นก็ได้นะครับไม่ได้แปลกเลยเพราะว่าศูนย์เนี่ยพอมีศูนย์ปุ๊บเนี่ยความสุดทางในสิ่งที่เขาเป็นนึกออกไหมถ้าเกิดว่าไปเชิงบวกการแต่งตัวเงี้ยสองเนี่ยก็แน่นอนน่ารักอ่อนหวานอะไรเงี้ยสามก็ดูธรรมะธแมงใช่ไหมมาดแมนหงกลายเป็นแบบสุดๆอ่ะคุณนึกเอาถ้าสองสามก็คือเลขของเสน่ห์ถูกไหมแล้วเอาศูนย์ไปใส่ตรงกลางศูนย์มันบันดึงพลังของทั้งสองทั้งสามออกมาถ้ามองในบุคลิกในเชิงบวกนะครับมันก็จะกลายเป็นดึงดูดเลยไม่คงไม่แปลกใจแล้วนะถ้าใครมองตรงนี้อยู่นะถ้าใครเห็นแบบทำไมขึ้นต้นแบบนี้มันดูดีจังวะเนี่ยหาเลิกงงนะครับต่อไปอันที่สองวิธีการทำงานอันนี้เป็นจุดเด่นเลยเขาเป็นคนที่ทำอะไรเนาะไอเดียเขาดีนะไอวิธีการทำงานเขาดูละเมียดละไมและทำได้ค่อนข้างจะถี่ถ้วนมันอาจจะไม่ได้ใช้กำลังมากคือสูงสองเขาไม่เด่นเรื่องของกำลังแต่พอมีสูงสามปุ๊บเขาเด่นเรื่องของกำลังถ้าเป็นในเชิงดีคือเขาทำได้ทั้งสองอย่างยากก็ได้งานละเมียดละไมก็ได้แต่เขาไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นเห็นมันจะแบบจะชอบแอบไปทำอะไรคนเดียวแล้วพอเสร็จออกมาแล้วคนอื่นค่อยเห็นเฮ้ยทำได้นี่หว่าไม่ชอบไม่ค่อยอวดตัวหรือแค่ไม่อยากจะอวดตัวเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเวลาทำอะไรไม่ค่อยอยากจะแบบไปยุ่งกับคนอื่นไปยุ่งให้แบบให้คนอื่นมันดูวุ่นวายในงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้งานเข้าไปผมว่าเขาจบได้ต้องเป็น203นะครับเพราะว่าถ้าไม่มี3แล้ว20เนี่ยโอ้กว่าจะเสร็จนานแต่พอมี3ปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะแต่มันมีความหลากหลายมันมีความหลากหลายมันจะมีแรงฮึดขึ้นมาแรงแบบแรงทะเยอทะยานขึ้นมาปุ๊บโอเคแต่ถ้าเป็นด้านด้อยของการทำงานนะครับก็คือเขาจะไม่ค่อยทำงานกับคนอื่นได้ดีนักเท่าไหร่เท่าไหร่นักนะครับเขาค่อนข้างจะแบบเป็นคนที่ทำอะไรคนเดียวแล้วโอเคกว่าคือถ้าต้องทำงานด้วยมันต้องเข้าใจกันไงเขามีแนวทางที่ชัดที่เป็นของเขานะชัดอยู่พอสมควรแต่ว่ามันอาจจะมีแบบซิกแซกอะไรมันจะเป็นไอเดียของเขาอะซึ่งคนอื่นถ้าไปเห็นว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบนี้เนี่ยเริ่มจะไม่เข้ากันแล้วนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะส่วนวิธีการตัดสินใจถ้าอยู่คนเดียวตัดสินใจไม่มีปัญหาครับถ้าเรื่องอะไรต้องตัดสินใจคนนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันอยู่ที่อินเนอร์ของเขาอยู่แล้วเขาเป็นตัวของเขาสูงอยู่แล้วคิดแล้วทำเลยคิดแล้วทำเลยแต่ว่ามันจะมีปัญหากับการที่ไปคิดร่วมกันหลายๆคนหรือตัดสินใจร่วมกันแบบในครอบครัวอะไรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยเอาใครคือเขาจะเอาความคิดอื่นมาเก็บแต่เขาจะไม่คือก็ยังไม่ได้ทิ้งความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นความคิดมันอาจจะไม่ลงรอยกับคนอื่นเท่าไหร่มีความไม่มั่นคงอยู่ในแนวคิดของตัวเองเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่คนเดียวมีปัญหาครับถือว่าโอเคไอเดียปิ๊งเลยถ้าทำอะไรก็ทำได้เลยซึ่งมองอีกมุมหนึ่งมันจะมีโอกาสที่แบบว่าในโลกมันดังโลกซึมเศร้าเนี่ยมีโอกาสเลขนี้มีโอกาสเป็นไหมคือเอาจริงๆอ่ะซึมเศร้าเนี่ยเลขไหนก็เป็นคืออันนี้มีคนถามเข้ามาในเพจนะครับว่าถ้ามีเลขศูนย์อะไรพวกศูนย์สองศูนย์หกแล้วมีโอกาสซึมเศร้าไหมคือมันสะท้อนแนวทางได้แต่ผมก็เห็นคนที่มีศูนย์สองศูนย์หกไม่เป็นก็มีไม่เป็นซึมเศร้าแถมล่าเริงดังก็มีนั่นอยู่ที่จิตของเขาและสิ่งแวดล้อมจิตของเขาเป็นหลักเลยอย่างแรกแล้วสิ่งแวดล้อมในที่เราที่สองแต่ถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมจะสำคัญไอเดียไอเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมไม่ขอคุยนะครับเพราะว่ามันจะยาวนะครับแต่ถ้าถามว่าเลขทำให้เป็นไหมผมบอกให้เลยว่าไม่ได้ทำให้เป็นมันแค่สะท้อนแนวทางมัน
มันออกไปทางโลกเนี้ยได้ตรงแนวเอางี้อ่ะได้ตรงแนวแล้วกันคือมันก็มีอารมณ์แบบปนแปรอะไรเนี่ยถ้าเขาอยู่คนเดียวแต่ถ้าอารมณ์เขาดีๆนะหมายถึงว่าเขาบังคับจิตเขาดูแลจิตตัวเองได้นะก็โอเคแต่อยู่คนเดียวนะแต่ถ้าอยู่หลายคนก็ถ้าเกิดว่าคุณมีคนเลขเนี้ยอยู่ท้ายแล้วก็อยู่ในคนเป็นคนรู้จักคุณต้องเข้าใจเขาจริงๆว่าเขาเป็นแบบนี้แหละมันต้องปล่อยผ่านบ้างอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับก็ประมาณนี้เรื่องต่อไปเรื่องการความรักก่อนความรักดีนะถ้ามองในมุมดีนะแรงดึงดูดสูงมากแล้วเรื่องทางเพศหรือว่าเรื่องทางบุคลิกร่างกายทุกอย่างดูดีหมดเป็นคนที่เอาใจใส่คู่รักเป็นอย่างดีผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นเชิงบวกเชิงรักดีๆเนี่ยเขาทำได้ดีความรักผมให้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าอาการแบบไปเจอคนไม่ดีตัวเขาเองหรือว่าเราตัวเขาเองอ่ะเราตัวเขาเองเนี่ยไปเจอคนไม่ดีเจอคนหลอกลวงอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าเขาคุมตัวเองไม่อยู่มันจะเป๋เยอะหน่อยเพราะเขาเต็มที่ไปแล้วไงมึงออกนะครับเขาเต็มที่ไปแล้วเขาแบบเขาไม่ได้เป็นคนเก่งเรื่องของการจัดการอารมณ์มันก็เลยกลายแบบว่ามันจะหนักหน่อยนะครับแต่ผมจะบอกว่าอย่าพึ่งไปโทษว่าเลขเนี้ยทำให้ความรักไม่ดีความรักดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เลขอยู่ที่คนถ้าเขาไปเจอคนดีก็โอเคไงเห็นไหมว่าสไตล์ของเขาคือรักจริงใจทุ่มเต็มที่และบุคลิกเขาก็ดูดีดูดึงดูดส่วนจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยอาการที่มันจะออกผมก็อธิบายให้ฟังแล้วแต่เราถ้าไม่ชอบก็มองเรื่องอื่นแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยมีแล้วมันโอเคมันก็คือตัวเราครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะสุดท้ายเรื่องการเงินหาเงินเก่งครับมีช่องทางให้หาแล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าเลยถ้าจะบอกว่าจะไปหาเงินเนี่ยเขาหาได้เก่งมากนะครับเต็มสิบก็ให้ทักเจ็ดก็เก่งพอสมควร 7-8 หานะส่วนเรื่องการเก็บก็แน่นอนครับก็ไม่ได้เก็บเก่งเลย เพราะฉะนั้นถ้าภาพรวมเกี่ยวกับการเงินถ้าให้แบบโอเคการเงินแต่ว่าโอเคในเกณฑ์ที่ดีอย่างเงี้ยผมให้ปานกลางแล้วกัน ปานกลางจะค่อนมาแบบคือเขาอยากคืออารมณ์มันไม่มั่นคงใช่ไหมถ้าพูดถึงการจะเก็บเงินเก็บอะไรมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีแต่ว่ามันเด่นตรงที่ว่าเขาหาเงินเก่งนั่นแหละนะครับก็นี่คือภาพรวมทั้งหมดดีหรือไม่ดีเลขมันบอกแนวทางนะแต่คนจะกำหนดว่ามันดีหรือไม่เนี่ยเพราะว่าเลขเนี่ยมันเด่นเรื่องของความสามารถและการทำอะไรที่คือวิธีการทำงานเขาอะทำได้แทบทุกอย่างรับผิดชอบละเอียดกล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือทำด้วยไม่ทิ้งไม่ปล่อยผ่านงานนะถ้าใครมีลูกน้องมีเลขเนี้ยผมการันตีเลยว่าคุณเชื่อได้เลยว่าลูกน้องคุณทำแน่ๆแต่เขาจะมีสไตล์ของเขาเองต้องเข้าใจคือคนเลขเนี้ยมันต้องเข้าใจเขาว่ามันจะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้บางทีมันจะอาจจะดูแปลกแต่ความแปลกนั้นอาจจะนำไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากให้วิเคราะห์กันว่าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นผมเชื่อว่าคนที่ขอมาอยากจะรู้ว่ามันขัดยังไงถ้าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนตั้งใจมุ่งมั่นคุณตัดเรื่องเลขไปดีแน่นอนถ้าคุณเป็นคนฟุ้งซ่านคิดเยอะฝากความหวังไว้กับตัวเลขนะครับคิดพูดทำอะไรก็เลขมันทำให้เลขมันทำให้ฉันไม่ได้ทำเองคุณโดนแน่ๆครับ คุณโดนแน่ๆคุณเจอแน่ๆคุณหนักแน่ เพราะว่าคุณไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าชีวิตมันต้องสิ่งอื่นมากำหนดปุ๊บนั่นแหละคุณโดนแน่ๆเพราะว่าเลขมันมีสองด้านไงถ้าคุณไม่กำหนดมันเองไม่ตั้งใจเองมันก็ต้องมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสิถูกไหมแต่ถ้าคุณคิดพูดทำดีตั้งจิตกำหนดทำอะไรในชีวิตเต็มที่มีอะไรมาคุณก็ไม่ย่อท้อยังไงด้านดีก็ต้องมาด้านด้อยก็คุณไม่ได้สนใจว่ามันจะด้อยอะไรคุณแก้ได้จบแต่ถ้าคุณคิดว่าเลขมันทำให้เนี่ยผมว่ามันไม่จบมันไม่จบเพราะว่าแล้วคุณก็จะมีคำถามไปเจอคนนั้นรวยมีเลขแบบนี้เลขระยำมาเลยทำไมมันรวยยังวะเนี่ยคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจแนวทางนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่องยูทูบและทางช่องเรียนเลขพยากรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเลขกลุ่มไหนก็มาเจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ